ทดสอบเสียงนะครับทดสอบเสียงว่าไม่ทราบสัญญาณเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 7 8 9 0ทดสอบสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับผมทดสอบเสียงนะครับสัญญาณเสียงที่ท่านยินตั้งปลายทางนี่มีสัญญาณเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับทดสอบสัญญาณเสียง1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3มาตาสัญญาณเสียงดีไหมครับโอเคครับคุณกัญจนาเพลงเพราะคุณอริสาชัดเจนครับอยู่ปลายเราไม่ทราบเสียงพูดผมนี่ชัดเจนครับเสียงพูดผมเสียงพูดชัดเจนนะครับคุณวีรพัฒน์ครับเสียงพูดชัดเจนไหมครับนอกจากเสียงเป็นเสียงพูดทดสอบ1 2 3 1 2 3เสียงพูดนะครับเสียงพูดชัดเจนนะครับคุณจันทนาขอบคุณมากครับงั้นตอนนี้ก็ระหว่างที่คอยคนเข้ามานิดนึงนะครับก็ให้ดูด้วยก่อนวันนี้ก็พูดสำคัญที่ว่าคุณวิวัฒน์นะครับงั้นตอนนี้ภาพที่เห็นโทษนะครับตรงนี้มันต้องมีไอ้นี่ผมยังจัดไม่เรียบร้อยคืออันนี้เป็นชั้นวางของอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้ยามพิบัติภัยงั้นตอนนี้สัญญาณก็พอใช้ไมค์ตัวนี้ปั๊บสายไปก็สั้นมีปัญหานะครับแต่สัญญาณเสียงเนี่ยชัดเจนนะครับวิทยานะครับเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหไปไกลกันไม่ได้ครั้งนี้แล้วกันว่าพลังงานที่มานะครับไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยด้านหลังโลกมีปัญหาเยอะงั้นวันนี้คงจะไม่เน้นพูดเรื่องของพิบัติภัยเพราะว่ามันอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่คิดเชื่อว่าแผ่นดินไหวที่สะเทือนได้ถึงกรุงเทพเรียกว่าแม่ค้าขายต้มตำจะรู้สึกได้คงไม่น่าเกินสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาตรงนี้เลยกันว่าทำไมผมโพสต์เรื่องของเชียงใหม่วันนี้เนี่ยเพราะตรงเนี้ยจุดมันชัดเจนมากอันนี้น่าจะที่เชียงใหม่ก่อนนะครับเอาง่ายๆเชียงใหม่ก่อนว่าตรงนี้คือรัศมีนะครับที่เวลาประเทศจีนนะครับยิงระเบิดนิวเคลียร์มาเนี่ยที่ว่าแท็กติกตุกเนี่ยรัศมีมันก็ประมาณ8กิโลเมตรนะครับแต่การทำลายล้างเนี่ยเรียกว่า2กิโลเมตรแรกหมดติดผมเอานี่เป็นตัวต้นนะครับถามว่าตรงเนี้ยถ้าดูตามแผนที่ปั๊บนะครับนี่คือที่เชียงใหม่งั้นในวงกลมสีดำเนี่ยก็คือตำบลที่จะมีปฏิกิริยานิวเคลียร์แท็กติกนุกคือนิวเคลียร์ตอนเนี้ยไม่ใช่นิวเคลียร์ลูกใหญ่นะครับเป็นรบนิวเคลียร์เล็กๆที่สามารถจากจรวดสู่อากาศจากอากาศสู่พื้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าที่รู้มาปั๊บเนี่ยครับมีการตั้งจากอากาศสู่พื้นนี่ต้องบินมาแต่เท่าที่ทราบมาคือตั้งจากพื้นสู่พื้นนะครับถามว่าตรงนี้กินที่ไหนบ้างนะครับดูนะครับตรงนี้คือมาถึงวัดสันมะเกียงวัดแม่คือนะครับตรงนี้ไปที่วัดเวียงแก้วนะครับอันนี้ต้องพูดถึงครับมาที่โรงพยาบาลสวนดอกมามช.มาเชียงใหม่เลยนะครับ
สนามบินเชียงใหม่ตรงนี้นะครับนี่คือรัศมีระเบิดนิวเคลียร์ที่ว่าแท็กติกนุกเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรนี่คือถ้าเกิดลมนิ่งๆเลยนะลมไม่มีการพัดนะครับยิงนิวเคลียร์มาไม่ใช่ลูกใหญ่นะตัวแท็กติกนุกเนี่ยงั้นลมเนี่ยสนามกีฬามอชงมอชอไปหมดนะครับไปหมดเนี่ยถ้าเราขยายดูปั๊บก็ไปหลายพื้นที่งั้นนี่คือทำไมผมบอกว่าถ้าเกิดลมไม่พัดมาก็ไม่เป็นไรนะครับเทศบาลเชียงใหม่คูเมืองเชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปถึงวัดป่าแดดเนี่ยป่าแดดต่อตะลัพีซุปเปอร์ไฮเวย์เห็นไหมฮะนี่คือรัศมีของตัวเชียงใหม่เรามาดูที่เอาหลักๆก่อนนะครับที่บน1ที่โคราชนะครับวัดหนองยางใช่ไหมครับนี่วัดบ้านยามหนองปลือนะครับวัดโคกสุภารามวัดหนองมโนรมนะครับไซงามท่าช้างนี่คือรัศมีการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ทำไมต้องยิงบอลดังนี้ด้วยว่าเป็นฐานทัพที่สามารถเรียกว่าเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่ระเบิดเนี่ยสามารถจอดได้นี่คือเป้าที่คุยกับไม่ใช่ลูกศิษย์นะครับที่อยู่ที่เมืองจีนที่ผมเล่าให้ฟังนะงั้นลูกกระสุนตกตรงไหนบ้างส่วนตรงนี้หนักหน่อยครับเพราะว่าที่อุตภเปาเนี่ยนะครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่งั้นรัศมีการทำลายล้างมี2ที่คือนอกจากอุตภเปาปั๊บนะครับยังมีว่ามาบตาพุทธคือการเกิดสงครามใช่ไหมครับงั้นการทำลายล้างเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นก็ต้องการทำลายล้างให้มีผลสูงสุดงั้นอุตภเปาก็จะเจอ2ที่ทั้งที่มาบตาพุทธอุตภเปาด้วยเพราะว่าณจุดนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้ระเบิดลูกใหญ่เอาแค่ระเบิดลูกเล็กๆเนี่ยมีผล8กิโลเมตรนะอุตภเปาระยองใช่ไหมครับเนี่ยมาถึงอะไรนะฮะรามายณะวอเตอร์พาร์คนะครับไปถึงหาดน้ำใสนะตรงนี้นะอุตภเปานี่คือมาบตาพุทธนะครับสวนสมุนไพรในประเทศมีรัศมีด้วยนะครับสารกลางจังหวัดระยองนะครับเนี่ยนี่คือรัศมีการทำลายล้างอันนี้ที่อุดรธานีที่รามาศูนย์เป็นฐานเก่าหมดเลยนะครับของอเมริกันที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามนะครับที่ไปโจมตีลาวโจมตีเขมรและโจมตีเวียดนามเนี่ยวัดนิโรธโพธิพารามนะครับวัดป่าบ้านตาดนะครับของตาบัวใช่ไหมครับตำบลนาดีครับวัดดอนภูหมากแข้งไปหมดเลยนี่คือพื้นที่อุดรธานีนะครับที่จะมีรัศมีของนิวเคลียร์ถ้าเกิดมีการรบกันมีการปะทะกันครับส่วนตรงนี้ที่ตาครีนครสวรรค์วัดหนองเอกนะครับวัดหนองจักรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับสวนอมตะธรรมพุทธปัญโยอันนี้ครับที่วัดหนองกระทุ่มชัยนาทนี่คือรัศมีที่นั่นไว้งั้นผลการเลือกตั้งนะครับมันมีผลแผนซ้อนแผนเนี่ยวันนี้ผมมาเสียเวลาทำแผนที่เลยช้าไปหน่อยนะครับอันนี้คือเชียงใหม่แล้วนะครับเชียงใหม่โคราชนะครับอุตภเปานะครับที่รามาศูนย์อุดรธานีนี่มีเรดาร์นะครับสามารถจับถึงปักกิ่งเหมือนกันอุปกรณ์ถอนไปยังใช้ได้อยู่ตาครีแต่มีทางยุทธศาสตร์นะครับกรุงเทพมหานครไม่ต้องพูดถึงครับบน.1หรือดอนเมืองนะครับถ้าเกิดมีการลบกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทำตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการลบกันการทำลายกันถามว่าทำไมต้องลบด้วยล่ะใช่ไหมฮะเขาก็ไม่อยากลบหรอกครับไม่มีใครอยากจะทำลายประเทศไทยหรอกเพียงแต่ว่าทั้งพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเพื่อไทยก็ต่างให้อเมริกาใช้ฐานทัพถูกไหมครับใช้ฐานทัพเมื่อใช้ฐานทัพปั๊บเนี่ยมันก็มีผลแน่นอนว่าต้องถูกโจมตีพื้นที่ที่ตั้งนะครับจุดเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับแต่สำคัญตรงนี้ครับนี่คือแนวผมก็รู้จีนจะว่ากันนะเดี๋ยวจีนจะว่าผมอีกนะครับเนี่ยครับมีการตั้งนะครับจรวดเรียกว่ามิสไซล์เคลื่อนที่นะครับพิสัยกลางกับพิสัยไกลนะครับแล้วถึงมีทำการ1,500 กิโลเมตรกับ800 กิโลเมตร
ที่ตั้งไว้เคลื่อนที่ถามว่ารู้ได้อย่างไรก็บอกว่ามันก็มีคอนเนคชั่นที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันที่เกี่ยวข้องอยู่งั้นตรงนี้ทำไมต้องยิงเชียงใหม่เพราะว่าที่บอกครับในเมื่อให้อเมริกามาสร้างสถานกงสุลเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมาล้วงหรือว่าล้วงความลับนะครับเป็นฐานจารกรรมตรงนี้ศาลเด็กนะครับมีศาลเด็กใช่ไหมฮะตรงสี่แยกนี้แล้วครอบครัวนี่คือเซนทันเชียงใหม่งั้นเมื่อมีการตั้งฐานจารกรรมตรงนี้บริเวณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะว่ากันเมื่อเขามีการตั้งฐานจารกรรมตรงนี้ปั๊บเนี่ยงั้นก็ต้องทำลายจุดคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารก่อนนี่คือตำแหน่งตำบลกระสุนตกนะครับกระสุนตกนะงั้นผมจะบอกว่าหายนะกำลังมาเยือนเราจะเป็นหนักกว่ายูเครน2หนักกว่ายูเครนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปราณีจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนแล้วนะครับที่ว่าไม่อยากทำร้ายทำลายมากแต่ถ้าเกิดเราต้องรีบระงับยับยั้งบอกว่าเราต้องเป็นกลางจริงๆเราต้องไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่เราต้องเอียงๆทางจีนหน่อยๆนึงเพราะว่าจีนช่วยไทยมาเยอะอเมริกาไม่เคยช่วยไทยเลยแล้วกรุงเทพมหานครนะถ้ามีปัญหามาเนี่ยจีนไม่อยากทำลายนะครับไม่อยากมีการให้เกิดเหตุที่พระบรมราชวังนะครับก็ว่าไม่เน้นการทำร้ายทำลายผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับกองทัพแล้วถ้ากองทัพประกาศไปตกลงร่วมคิดนะครับหรือให้อเมริกันใช้สนามบินก็แน่นอนครับก็ต้องมีการทิ้งระเบิดทำลายถูกไหมครับหลักการตรรกะง่ายๆเมื่อมีการที่มาทำลายปั๊บก็วัดไปครับเนี่ยมุนนี่คือดอนเมืองนะแบบคร่าวๆคือว่ายิงแบบปราณีประสัยเอาแค่แท็กติกลูกพอลูกเดียวพอแล้วก็ลากคร่าวๆไปที่8กิโลเมตรนี่คือ8กิโลเมตรถูกไหมครับขยายใหญ่มาไปถึงวัดอยู่ดีบำรุงธรรมนะครับถ้าฝั่งทิศตะวันออกรัศมีของระเบิดนิวเคลียร์เทคนิคนุกทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็มาทางตำบลบางพูดน่ะง่ายๆนะครับมาแถวๆนะแถวๆปากเกร็ดน่ะ5แยกปากเกร็ดเนี่ยเต็มที่แล้วส่วนด้านล่างก็ไม่หนีอรุษมาเลเกษตรศาสตร์ประมาณนี้นะครับประมาณมาแต่สีปทุมไปหลัก4หลัก4นี่แน่นอนครับแล้วก็ราบ11ก็โดนไปด้วยนะครับทางด้านทิศเหนือเนี่ยไปประมาณนู่นครับคลอง1วัดนิมิตปทุมธานีนี่คือรัศมีเล็กๆนะครับแต่ถามว่าในกรณีของดอนเมืองเนี่ยถ้ามีการโจมตีจริงๆจังๆปั๊บนะครับคงจะหลายลูกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสถานีเรดาร์ควบคุมการจราจรแต่เราไม่อยากมีสงครามนะครับเรื่องของรัสเซียสร้างกงสุลจริงครับแต่ของรัสเซียของจีนเนี่ยเป็นกงสุลจริงๆในการติดต่อขอวีซ่าในการดูแลประชากรของเขาไม่ได้เป็นสถานีจารกรรมยิ่งใหญ่แบบอเมริกาถามว่าสถานกงสุลสถานทูตทุกที่เนี่ยก็เป็นการหาข่าวเป็นการจารกรรมมีการสืบความลับทุกที่ครับเหมือนเราอยู่ที่อังกฤษเนี่ยสถานทูตไทยก็มีที่ต้องสอดส่องดูแลนะครับสืบว่ามีการพัฒนาอาวุธใหม่ไหมมีการเคลื่อนที่ทหารหรือเปล่างั้นสถานทูตทุกสถานทูตทุกประเทศก็คือสถานที่จารกรรมแต่จารกรรมแบบแมนนวลดิจิกรรมแบบใช้เทคโนโลยีของกงสุลที่เชียงใหม่เทคโนโลยีสูงมากๆเลยงั้นจำเป็นต้องมีการกำจัดนะครับก็ให้ดูตรงนี้ก่อนสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับคุณสายพรนะครับคุณจันทนาเข้าใจตรงนี้นะครับคุณอริษาปลายชัดเจนนะครับคุณจันทนานะครับงั้นวันนี้ก็เอาคร่าวๆก่อนว่าที่ทักมานะครับว่าเรื่องอะไรนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะเรียบเรียงนะครับผมจะเรียบเรียงแล้วก็ให้ลุงเหนือช่วยมาทำระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทีนึงแล้วก็ไมโครโฟนที่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันจะมาเรียบเรียงอีกครั้งนึงว่างั้นผลกระทบของการที่ก้าวไกลหรือเพื่อไทย
พักแดกแล้วแต่ครับมีผลทั้งคู่คือจะบอกว่าเขาใช้แผน5ชั้นนะติดต่อทุกกระแสไปหมดเลยไม่ใช่แบบเล็กน้อยงั้นการที่อเมริกาพิมพ์แบงก์เองได้แจกเงินเองได้เนี่ยเงินนี่ทุกอย่างได้เหมือนกันณตอนนี้มันกลายเป็นว่าผลักคนดีออกป่าถูกไหมครับเห็นความยุติธรรมของการต้อนรับของนักโทษชายนักศิลป์ชินวัตรเห็นการต่างๆปั๊บมันไม่ใช่อ่ะคุณมาหาเสียงอ่ะใช่ครับคุณอาจจะให้เกียรติที่เป็นอดีตนายกแต่อดีตนายกที่ทำชั่วไม่ควรให้เกียรติไม่ควรให้เกียรติท่านรักท่านรักไปผมไม่รักถึงคนละนะครับเพราะว่าโกงเงินทำหลายๆอย่างกับไทยคมกับพระชวนรัชกาลที่9หลายอย่างด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียบเรียงทำเป็นพล็อตมาว่าทำไมต้องพูดทำไมส่งคุณอ้นมาก่อนตามคุณอ่องมาที่นี่มาเพื่ออะไรทุกความเคารพครับทำเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวขอพรุ่งนี้นะครับจะเรียบเรียงดูพรุ่งนี้วันพฤหัสวันศุกร์จะเรียบเรียงข้อมูลมาให้มันเป็นแบบเนื้อหาสาระแบบคุณสนธิพูดนะครับคือเตรียมมาเป็นข้อๆเป็นช็อตๆเลยเป็นแผ่นๆเลยมาเปิดคุยเป็นเรื่องๆไปงั้นเดี๋ยวสะเปะสะปะแล้วก็ระบบเสียงก็ยังมีปัญหาอยู่ระบบภาพมีปัญหาอยู่ชั้นวางของก็ยังมีตรงนี้อยู่เดี๋ยวต้องเก็บของเยอะครับทั้งอาหารน้ำยาทั้งก็อาวุธสุขภัณฑ์ทั้งง่ามไม้หน้าไม้ปืนยิงหมาปืนยิงนกปืนยิงคนก็ว่ากันไปนะครับงั้นณตอนนี้เห็นเด่นชัดถึงของสงครามกลางเมืองเรื่องของสงครามภายในผมมองเศรษฐาก็ไม่แตกไปจากเซเลนสกี้ของยูเครนหรอกครับพับเพ็ดนะครับคนที่เอาเปรียบกระทั่งค่าเงินค่าสะพานผ่านทางแล้วมาบริหารประเทศจะไม่เอาเปรียบจะไม่ทำเพื่อการพาณิชย์เป็นไปไม่ได้ทักษิณชินวัตรดูเช่นเห็นชาติมาแล้วเคยช่วยอย่างเต็มที่มาแล้วแล้วก็ต้องค้าอย่างเต็มที่เหมือนกันพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมจะขออนุญาตเรียบเรียงก่อนสวัสดีครับ